ความคืบหน้าคดีล่วงละเมิดทางเพศและมั่วสุมอนาจารของอูอี้ฟ่านเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะคะที่อดีตซุปตาร์ดังแดนมังกรอย่างอูอี้ฟ่านหรือว่าคิสวูถูกจับกุมในคดีล่วงละเมิดทางเพศเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนะคะในวันที่25กรกฎาคม2566ศาลประชาชนกลางของกรุงปักกิ่งค่ะได้เปิดศาลเพื่อพิจารณาคดีข่มขืนของอูอี้ฟ่านหรือว่าคิสวูและพรรคพวกในคดีล่วงละเมิดทางเพศและจับกุมกลุ่มล่วงประเวณีเพื่อความเป็นส่วนตัวของเหยื่อคดีนี้นะคะจะถูกพิจารณาในศาลแบบปิดตามกฎหมายค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2022ค่ะศาลประชาชนในเขตเฉาหยางของกรุงปักกิ่งได้พิจารณาคดีนี้ครั้งแรกจำเลยอุ๋ยฟานถูกตัดสินจำคุก11ปี6เดือนนะคะในข้อหาข่มขืนและให้ในประเทศออกจากประเทศจีนวงเล็บจำเลยถือสัญชาติแคนาดาค่ะแต่อูอีฟานนะคะก็ได้ปฏิเสธคำตัดสินและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลค่ะซึ่งก่อนการพิจารณาคดีศาลได้แจ้งให้สถานทูตแคนาดาประจำประเทศจีนทราบตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในระหว่างการพิจารณาคดีสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่างๆของผู้อุทธรณ์นายอูอีฟานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคดีจะถูกตัดสินตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ